สำหรับนี้คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบว่ผมเครื่องจ่ายไฟอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญน,นะครับมีความสามารถพิเศษตัดไฟได้นะครับเมื่อโหลดไม่มีการดึงกระแสนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้งผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno a d Mega นะครับ 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งก็จะเป็นบอร์ดนะครับเสียเงินที่อยู่ภายในนะครับทาการอินเทอร์เฟซกับตัวนะครับ เซเว่นเซกเมนต์นะครับแบบชิปรีจิเตอร์นะครับที่จะทำหน้าที่ในการอินเทอร์เฟซกับตัวเซเว่นเซกเมนต์และลดภาระการ์นอินเทอร์เฟซระหว่างตัวเซเว่นเซกเมนต์กับตัวนะครับแอนแมกซสามสองแปดพีของเรานะครับโดยใช้นับในส่วนของ IC เบอร์ t m เอ็มนะครับอ่า1637นครับเป็นตัวชิปรีจิเตอร์ในการสแกนตัวเซเว่นเซกเมนต์นะครับซึ่งตัวเซเว่นเซกเมนต์ของเรานะก็จะทำหน้าที่ในการแสดงผลนะครับเมื่อนักผู้ใช้งานทำการหยอดเหรียญเข้าไปนะครับโดยตัวหยอดเหรียญของเรานสามารถที่จะรับเหรียญได้1บบบาาาททท2และ5หรือ10บาทนะครับ เมื่อหยอดเหรียญเข้าไปแล้วนะครับตัวเซเว่นเซเของเราก็จะแสดงค่าของเหรียญที่เราหยอดขึ้นมานครับแล้วก็แปลงออกมาเป็นเวลานะครับโดย1บาทเท่ากับ3นาทีนั่นเองนะครับ ซึ่งนะับตัวเซกเมนต์ของเราถ้าเกิดว่านะับไม่มีการหยอดเหรียญนับนะหรือว่าอยู่ในสภาวะสแตนบายพร้อมรับคําสั่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของไฟวิ่งนับลักษณะวิ่งบนอย่างนี้เพื่อเป็นการเช็คเซกเมนต์แต่ละเซกเมนต์ว่าสามารถที่จะใช้งานได้น,นั่นเองนะครับโดยนับช่องจ่ายไฟของเรามีทั้งหมด2ช่องนะครับโดยการกดสวิตช์ปุ่มที่1หรือปุ่มที่2นั่นเองนับโดยเป็นสวิตช์กดติดปดับสาหรับตัวปลั๊กไฟของเราสามารถที่จะรับโหลดได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2,000วัตต์นั่นเองนับโดยมีตัวในส่วนของตััวรีียแบบบคคาาานนนิท่่อูด้งข2 จะทำหน้าที่ในการตัดหรือจ่ายไฟนั่นเองโดยมีมออแปลงขนาด9โวลต์1แอมป์นะครับเป็นตัวจ่ายนะไฟเลี้ยงให้กับตัว เอาดูโน่ย n โน่แ a นไม่กล้าสานะครับโดยการปล่อยนะครับแรงดัน1 2โวลต์นะครับเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์สีดําที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็ทําการรีเก้เลตลงมาหรือที่อยู่ที่ประมาณ5โวลต์เพื่อทําการเลี้ยงนะครับในส่วนของตัวเซเว่นเซกเมนต์และตัวเซนเซอร์นะครับซึ่งตัวเซนเซอร์ของเราเราได้ใช้ในส่วนของ A S C 7จ็อาเป็นตัวเคอร์เรนเซนเซอร์ที่จะทําหน้าที่ในการวัดกระแสนั่นเองถ้าเกิดว่ารับโหลดไม่มีการกินกระแสอย่างเช่นโหลดหลุดหรือว่าไม่ไม่นะครับ ทำการเสียบโหลดในขณะที่เราหยอดเหรียญนะครับสักพักหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ3วินาทีก็จะตัดไฟดอัตโนมัติเพื่อป้องกันไฟรั่วนั่นเองนะครับสาหรับแรงดันที่สามารถที่จะปล่อยออกมาได้ก็คือแรงดันไฟบ้านอยู่ที่ประมาณ220โวลต์นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละชแนลก็ไม่เกินนะครับ10แอมป์นั่นเองอยู่ที่ประมาณ2,000วัตต์สามารถที่จะเสียบ นะครับหม้อหุงข้าวพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้นั่นเองนะครับแต่ว่ากระแสที่เราใช้นะไม่ควรต่ำกว่า500มิลลิแอมนะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ำกว่า500มิลลิแอมนั้นตัวเซนเซอร์ของเราก็จะตัดอัตโนมัติเนื่องจากว่ากระแสไม่ถึงนั่นเองนะครับสำหรับนแปลงจ่ายไฟของเราเราก็ได้ใช้ในส่วนของปลั๊กไฟนะครับขนาด220บโวลต์นับเสียกับตัวปลั๊กไฟของเรานะครับที่จะทำหน้าที่ในการจ่ายแรงดันให้กับตัวเครื่องนะเมื่อจ่ายแรงดันให้กับตัวเครื่องเรียบร้อยนะก็จะเห็นตัว นะแยกกันโดยอิสระถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหยอดเหรียญหน้าชนแนลไหนก็สามารถที่จะกดปุ่มนับเลือกณน้าชนแนลนั้นๆได้เลยนะครับเมื่อเรากดปุ่มแล้วนะครับเราก็ทําการเหย่อวเหรียญตัวเซมิสเซมของเราก็จะขึ้นนะครับ รายการของเหรียญที่เราหยอดเข้าไปอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราต้องการที่ทดสอบนะครับที่ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็กดสวิตตัวบนสุดนะครับกดเรรียบร้อยปุ๊บนะครับแล้วก็ทําการทดสอบโดยการหยดเหรียญนะในที่นี้เหรียญของเราคือเหรียญ2บาทนะครับแต่เนื่องจากว่าช่องหนึ่งครับจะไม่ทําการเสียบโหลดไว้นะครับเราจะดูว่าตัวเครื่อง,องเราสามารถที่จะตัดไฟได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวรอสักพูดนะครับอ่านะครับเราลองหยอดเหรียญเข้าไปนะครับเหรียญ <tte. S 1> ที่เราหยดเข้าไปนะครับอยู่ที่ประมาณ2บาทนะครับแล้วรอสักพักหนึ่งครับ ก็จะเป็น6นาทีนะครับและเวลาก็จะทําการเริ่มนับถอยหลังแต่เนื่องจากว่าณช่อนงะที่1่ของเรานะไม่ได้ทําการเสียบโหลดไว้ฉะนั้นเครื่องของเราก็จะปัดเป็นศูนย์และทําการตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟลุ่มหรืออันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการเสียบโหลดนั่นเองนะครับแต่สําหรับช่องที่2ครับเราจะทําการทดสอบที่ช่องที่2ครับเนื่องจากว่าเราได้ทําการเสียบปลั๊กเอาไว้นะครับณช่อนงะที่2ฉะนั้นการใช้งานเราก็แค่นะกดนะครับตัวช่องที่2ตรงนี้นะครับเสริมร้อยปุ๊บ เราก็จะทําการหยอดเหรียญน,นะครับเสรอยปุ๊บนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นตัวเซเว่นเซกเมนต์ของเราแล้วเป็นเลข2บาทนะครับและทําการแปลงเป็นเวลา3นาทีต่อหนึบาทับฉะนั้นเรา,าหยอดเหรียญ2บาทก็จะเป็น6นาทีนะครับแต่เนื่องจากว่าเราได้ทําการเสียบโหลดเป็นหลอดสปอตไลท์นะฮะขนาด500วัตต์ครับฉะนั้นอยู่ที่แท่นาอานที่2ฉะนั้นนะครับค่าของเวลาของเราก็จะ ลดลงเรื่อยๆนะครับจนกว่านะเวลาของเราก็จะกลายเป็นศูนย์และจะทําการตัดไฟอัตโนมัตินะครับซึ่งนะครับระยะเวลาตรงนี้อาจจะนานนิดนึงครับฉะนั้นนะครับเราอาจจะต้องรอนะครับให้ตัวนะครับนะครับแร่งจ่ายไฟของเรานับทําการตัดเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับรอสักประมาณ5นาทีครับผมแล้วติดตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วค่อยกลับมานะครับผม ครับผมทับจากเวลาเดิมนะเมื่อสักครู่เราท่านำการทดสอบในส่วนของช่องแอที่สองนะครับทำการหย่อดเหรียญและตอนนี้นะครับเวลาอยู่เหลืออยู่ที่ประมาณ4นาทีครึ่งครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันอาจจะนานเกินไปนะครับชนะเราจะลองถอดปลั๊กออกดูนะครับแล้วจะดูเครื่องว่าสามารถที่จะตัดไฟออกมาได้อัตโนมัติหรือเปล่านะครับตัวปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กอย่างดีครับอาจจะถอดยากนิดนึงนะครับอ่าครบถอดปลั๊กมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรารอดูสักครูว่ว่าตัวเครื่องของเราสามารถที่จะตัดไฟได้ไหมอ่านะครับตอนนี้จากเดินหน้าที่เราเสียบโหลดเอา2อ0โวลต์เป็นสปอร์ตไลท์ขนาด5 0 0วัตต์นะครับแลดึงออกนะครับเวลาเหลือประมาณสนาทีตอนนี้นะครับเครื่องของเราได้ตัดไฟไปแล้วนั่นแสดงว่าตัวเครื่องของเราสามารถที่จะนับตัดไฟได้นะเมื่อนะครับขนาดที่ตัวเครื่องนั้นจ่ายกระแสและอยู่ๆนั้นโหลดนะครับทำการไม่ดึงกระแสทําให้เราสามารถที่จะป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากไฟรั่วได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบช่องที่1โดยการเสียบโหลดดูนะครับผมรรรอสัักคคู่บ ครับผมตอนนี้นะครับเราได้ทาการเสียบปลั๊กนะ้าในส่วนของช่องที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการหยอดเหรียญบาทดูนะครับเนื่องจากว่า2บาทอาจจะนานเกินไปนิดนึงเนาะทีนี้นะครับเราก็จะทการกดนะครับสวิตช์อันที่1เพื่อทําการเลือกช่องนะครับเสียบร้อยปุ๊บแล้วก็เตรียมเหรียญบาทนะครับขึ้นมา1อันแล้วก็ทาการหยอดเหรียญดูนะครับ ี๋ยวเขาไปเรียบร้อยนับก็จะเห็น1บาทขึ้นมานะครับแล้วรอสักครู่ครับก็จะกลายเป็นแปลงเป็นเวลาตอนนี้นะผมเราเสียบที่ช่องที่1่อยู่นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้รับสปอรตไลท์ของเราได้ติดสว่างขึ้นมาจากเดิมที่ไม่ติดนะครับฉะนั้นนะผมเดี๋ยวเราจะรอเวลานะครับอยู่ที่ประมาณ2นาทีกว่านิดหน่อยนะครับฉะนั้นไฟก็จะตัดเองอัตโนมัติเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราทําการนะครับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วค่อยกลับมาครับผมครับผมตอนนี้นะครับจากช่องที่1ได้เราทําการหยอดเหรียญนะครับ หนึ่งบาทครับสานาทีตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ20กว่าวินาทีสุดท้ายนะเราจะลองดูนะว่าถ้าเกิดว่าเวลาเป็นศูนย์แล้วนะครับตัวสปอตไลท์ของเรานับจะนะครับตัดไฟเองอัตโนมัติหรือเปล่านะครับตอนนี้ไฟก็ยังติดสว่างนะห้าร้อยวัตต์ร้อนมากนะครับนะครับตอนนี้นะครับเวลาของเรานับเหลืออยู่ที่ประมาณ9วินาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะรอดูว่าตัวเครื่องเราสามารถที่จะตัดไฟได้หรือเปล่าเมื่อนับจํานวนตังค์ได้หมดลงนะครับ อ่าครับตอนนีนะ้เวลาของเราเป็นศูนย์นครับและทําการตัดไฟอัตโนมัตินั่นแสดงว่าตัวเครื่องเราสามารถที่จะทําการตัดไฟนะเมื่อนะครับไม่มีโหลดหรือแม้กระทั่งเวลาหมดแล้วนั่นเองนะโดยนะครับค่าของนะครับเวลาอยู่ที่ประมาณ3นาทีตอนหนึ่งบาทนั่นเองสามารถที่จะเปิดใช้หรือว่าหยอดเหรียญน,นะครับได้นะครับอย่างอิสระ,ะก็คือแยกช่องกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับเราจะลองเหรียญ5บาทบ้างครับเราเลือกช่องทที่1นะครับลองหยอด5บาบาทครับ โอเคครับได้5บาทนะครับส่วนช่องที่2ครับเราก็กดช่องที่ียบได้เลยนะครับทีนี้เราลองกดอหยอดช่องที่2ดูนะครับอ่านะก็จะขึ้น5บาทนะช่องที่2ก็จะปล่อยไฟแต่เนื่องจากว่าช่องที่2นั้นไม่มีโหลดครับฉะนั้นก็จะตัดไฟอัตโนมัตินะครับสักประมาณ3วินาทีนะครับอ่านะครับ นี้นะครับผมที่ชนะหนึ่งเราหยอดไป5บาทก็อยู่ที่ประมาณ15นาทีชนะเราอาจจะต้องรอให้ขึนครบครบ15นาทีกว่าจะตัดไฟนะครับชนะอาจจะนานนิดหนึ่งคนระับฉะนั้นแสดงว่านะครับตัวเครื่องของเราสามารถที่จะทําการรับเหรียญและทําการจ่ายไฟออกมาได้เมื่อเกิดการหยอดเหรียญขึ้นมานะครับโดยนะครับจะทําการตัดโหลดเมื่อนะครับเวลาหมดหรือโหลดนั้นนะครับไม่กินกระแสแล้วนั่นเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟลั่วอันตรายจากไฟลั่วได้นั่นเองนะครับ ผมขอจบการนำเสนอคนรับเครื่องขายไฟฟ้าแบบหยอดเหรียญควบคุมด้วยออโนโนอัตโนมัติแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ